สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอลกทีฟกันอีกครั้งวันนี้กดสกู๊ปโกจิล่ากันนะครับวันนี้อากาศร้อนเนาะก็เลยไม่สามารถถ่ายคลิปเห็นหน้าผมในกิสกินได้นะครับมันไม่ติดแอร์โดยในวันนี้เนี่ยจะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับ Godzilla X Kong The New Empire นะครับก่อนอื่นก็แสดงความดีด้วยตอนนี้ทำมาได้ไปเกิน500ล้านรู้สึกว่าตอนนี้520ล้านแล้วมั้งนะครับซึ่งอีกแค่5ล้าน56ล้านเนี่ยก็จะแซง Godzilla ภาคแรกได้แล้วนะครับและอีกไม่นานผมคิดว่าก็น่าจะแซง Kong Skull Island ได้เนาะถ้า Planet of the Apes มันจะแย่งรายได้ไปซะก่อนนะนั่นก็ทำให้เนี่ยมีความเป็นไปได้สัก 60-70% เลยนะครับที่จะกลายเป็นหนังทำเงินสูงสุดของ Monsterverse นะครับซึ่งยังไงก็ดีด้วยแหละหนัง Monsterverse จะได้มีต่อไปเนาะแต่ผมก็ต้องบอกตรงว่าอ่ะตามชื่อของฮอคิมนะครับยังไงผมก็ต้องแสดงจุดยืนนะครับเหมือนกับที่ผมเนี่ยไปพูดคุยในช่องไคจูคิงดอมไปแล้วนะครับว่าผมเนี่ยค่อนข้างผิดหวังกับ God Evil สีชมพูนะครับอย่างแรกบอกไว้ก่อนอ่ะมีการสปอยเรื่องราวในหนังนะครับผมไม่ได้ผิดหวังในแง่ของดีไซน์ผมเคยบอกไว้ตอนแบบเจาะตัวอย่างครับว่าดีไซน์มันก็เก๋ดีนะครับสีชมพูเนี่ยแต่ที่ผมมีปัญหาก็คือการนำเสนอตัวละคร Godzilla Evil นะครับยัดเยียดคนดูหนังก็จะรู้กันว่าเศษ Godzilla เนี่ยมันไปฆ่าเทียมแมทเนี่ยนอกจากมันเป็นศัตรูคู่ปรับกันในมังงะคอมิกนะครับมันก็ต้องการสะสมพลังเนี่ยเพื่อ Evil เข้ามารับรู้ว่าไอ้ตัวสกาคิงกับชิโมเนี่ยมันอาจจะออกมาอารวาสอีกครั้งนะครับมันก็เลยไปจำศีลในแถบอาร์กติกแล้วก็อ่ะโผล่มาเป็นราชสีชมพูเนาะแต่ปัญหาก็คือเราเห็นตอนสู้ว่ามันก็เก่งแหละตามฟอร์ของมันเนาะชิโมหรือว่าสกาคิงเนี่ยแทบจะทำอะไรก็สลาไม่ได้เลยนะครับแต่ก็มีหลายคนที่เม้นตรงกับผมนะครับว่าเราไม่รู้สึกถึงความแตกต่างว่าไอ้ฟอร์มเนี่ยกับฟอร์มเก่ามันต่างกันตรงไหนเรายังรู้สึกเลยว่าไอ้ฟอร์มเดิมมันก็เก่งอยู่แล้วนะครับซึ่งเหตุผลก็ง่ายๆเลยว่าคือมันไม่มีการเปรียบเทียบฟอร์มกันนะครับถ้าใครดูการ์ตูนโชเนนมาก็จะรู้ว่าไอ้นี่มันคือแบบหลักสูตร101เลยว่ามันต้องมีแบบนี้และ Godzilla X Kong เองเนี่ยมันก็ดำเนินเรื่องแบบการ์ตูนโชเนนเช่นกันไงคือตัวละครมาจนภัยเจอการต่อสู้เจอคู่ปรับมาอาจจะเพลี้ยงพล้ำก็ไปอัปเกรดหรือฝึกมาจนเก่งเนี่ยมันคือการทางคองไงแต่ Godzilla มันก็ควรจะมีเนาะเราจะเห็นว่าตัวคอริบิก้าฮอร์เนี่ยได้เล่าถึงประวัติว่าก็อดซิลล่าเนี่ยก็เคยไปสู้กับแก๊งของวานอร์สกาคิงขึ้นมาแล้วมันก็จับพวกมันเนี่ยขังไว้ในใต้ของใต้ฮอลโลเอิร์ธอีกทีนึงนะครับซึ่งก็เป็นแค่ข้อมูลเดียวที่เรารู้ว่าก็อดซิลล่าปกติเนี่ยสู้ลำบากมากกับพวกสกาคิงนะครับแต่นอกแม้หลักสูตรของหนังอย่างนี้ก็คือโชว์ดอนเทลก็คือให้เห็นเว้ยไม่ใช่แค่บอกและการที่เราไม่รู้ว่าก็อดซิลล่าร่างปกติเนี่ยมันแพ้ทานยังไงเนี่ยมันก็ทำให้ก็อดซิลล่าสีชมพูเนี่ยมันดูไม่มีอิมแพคตามไปด้วยนะครับคือเรารู้สึกความแตกต่างไงอ่ะอย่างเทียบกับการ์ตูนโชเนนอย่าง2เรื่องอย่าง Dragon Ball Z หรือว่า Bleach นะครับ Dragon Ball Z ก็มี2สถานการณ์เนาะอย่างตอนโกคูสู้กับฟรีเซอร์แรกเนี่ยโอ้โหแบบร่างธรรมดาหมัดใจครบ20เท่าก็ยังทำอะไรฟรีเซอร์ไม่ได้ไงคือแบบโอ้โหมันแพ้โกคูมันกากมากแต่พอกูลินตายโกคูกลายเป็นซุปเปอร์ไซย่าเนี่ยอ่ะหลักสูตรของการต่อสู้แนวโชเนนที่มีการเปลี่ยนร่างเปลี่ยนฟอร์มเนี่ยตัวร้ายต้องเป็นตัวเดียวกันก่อนสตูต้องเป็นคู่ปรับตัวเนี้ยตัวเดียวกันและเราจะเห็นว่าไอ้ร่างเก่าเนี่ยมันสู้ไม่ได้และไม่ว่าเหตุการณ์ใดจะว่าการฝึกหรือว่าแบบเหตุการณ์โกรธจนแปลงร่างเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างฟอร์มเก่ากับฟอร์มใหม่นะครับเราจะวิเซอร์เนี่ยอ่ะเริ่มเสียเปรียบมากขึ้นนะครับหรืออย่างช็อตหรืออย่างตอนผมชอบมากสุดคือตอนโกฮังสู้กับเซลตอนโกฮังไปซูเปอร์เซย่าฟูลพาวเวอร์ขณะที่โกคูมองว่าโกฮังเก่งกว่าโกคูแล้วโกฮังก็ยังต่อสู้กับเซลไม่ได้และโกฮังก็ไม่ยอมเอาจริงสักทีนะครับเหมือนมันกดกั้นความรู้สึกไว้ในใจไงและพอหมาย16เนี่ยบอกโกฮังว่าแบบไม่ต้องอดกลั้นอีกต่อไปแล้วอะไรแบบนั้นแล้วพอโกฮังกลายเป็นซุปเปอร์ไซย่าขั้น2อ่ะเราจะเห็นว่าเซลล์ตอนแรกๆอ่ะแกแบบไอ้กระสอบทรายคือเซลล์ทำอะไรไม่ได้ไงเนี่ยคือเห็นความแตกต่างไงจากความสิ้นหวังในตอนแรกโอ้โหโกฮังแบบทำอะไรไม่ได้เลยและพอกลายเป็นซุปเปอร์ไซย่าขั้น2อ่ะโอ้โหเซลล์กลายเป็นหมาง่อยจนกระทั่งเซลล์ไม่กลับมาอีกครั้งเพราะได้เซลล์โกคูไปนะหรืออย่างเรื่อง Bleach เทพมรณะเนี่ยแน่นอนว่าสถานการณ์ผมจะยกมาคือตอนอิจิโกะสู้กับไอเซนตอนอิจิโกะได้บังไคใหม่ๆอ่ะโอ้ดูเก่งมากสามารถต่อสู้กับเบคุยะยิงสูสีนะครับแต่พอเจอกับไอเซนปุ๊บโอ้โหอิจิโกะง่อยทีโดนใช้นิ้วรับดาบซันเยสึได้นะครับเนี่ยเราเห็นความแตกต่างและขณะอิจิโกะมีฟอร์มใหม่ยังสู้ไม่ได้เลยนะครับและเราต้องรออย่างนานแสนนานมากขณะอิจิโกะที่มีบัฟพลังหน้ากากฮอลโลมานิดหน่อยเนี่ยก็ยังสู้ไอเซนไม่ได้นะครับและยิ่งสิ้นหวังอีกพอไอเซนได้พลังของโฮงเฮียวคูไปเนี่ยโอ้โหมายิ่งเวทนาการมายิ่งโกงขึ้นนะครับหัวหน้าหน่วยก็สู้ไม่ได้คนดูก็รู้สึกสิ้นหวังใช่ไหมแต่โชคดีที่จิโกะเนี่ยได้พ่อช่วยนะครับไปฝึกในอารมณ์เหมือนห้องกับเวลา3เดือนเนาะ
เราเห็นว่าอิจิโกะเนี่ยถึงแม้แกจะไม่ได้ฟอร์มใหม่แบบ 100% เนาะเป็นบังไคแบบเดิมแหละแต่ว่าเหมือนแบบฝึก3เดือนมันมีการอีโวลเหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็ซิล่าเลยคือมันก็ไม่เชิงเปลี่ยนฟอร์มขนาดนั้นเนี่ยมันแค่อีโวลบังไคตัวเองขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าขณะไอเซนที่อีโวลเช่นกันเนี่ยอิจิโกะก็สามารถต่อสู้ไอเซนได้นะครับแล้วก็แน่นอนฉากที่คอลแบ็คไปยังก่อนหน้านี้คืออิจิโกะรับดาบของไอเซนได้นะครับด้วยมือเปล่าเนี่ยมาดูสะใจไงโอ้โหอิจิโกะไม่อัพพลังมาขนาดนี้เหรอและกลับไปสู่หนังก็อดซิลล่าพอเราไม่เห็นว่าก็อดซิลล่าร่างเดิมเนี่ยมันแพ้ทางพวกชิโมยังไงเนี่ยเราเลยไม่รู้สึกความแตกต่างว่าไอ้ร่างสีชมพูกับร่างคลาสสิกเนี่ยมันต่างกันตรงไหนพลังมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนพอเราเห็นว่าตอนต้นเรื่องก็อดซิลล่าร่างปกติอ่ะโอ้โหถล่มทั้งสกีล่าถล่มทั้งเทียมแมทแบบไม่ได้บาดเจ็บอะไรคือมันเก่งอยู่แล้วอ่ะคือเราไม่รู้สึกว่าไอ้ร่างเก่ามันกากอ่ะการอัพฟอร์มขึ้นมาอย่างแรกที่เราครู้สึกก็คือร่างเก่าอ่ะมันเก่งไม่พอมันกากมันเสียท่ามันพ่ายแพ้แต่นี่ตอนต้นเรื่องคือก็อดมีแล้วนี่โอ้โหถล่มสปราดไปทั่วเลยนะครับนั่นทำให้การอีวอลของก็อดสีชมพูเนี่ยมันไม่รู้สึกอิมแพคเท่าที่ควรพอดูตอนท้ายเนี่ยเราก็รู้แหละว่าไอ้ก๊อตเนี่ยมันโคตรโกงนะครับมันโกงอย่างที่ว่าไอ้สกาคิงกับชิโมที่คอมโมกันนักกันหนาว่าชิโมเนี่ยโอ้โหทำให้โลกสีน้ำแข็งเนี่ยคือมันไม่มีน้ำหนักพออ่ะหรืออย่างยกตัวอย่างหนังก็อดซิลล่าคิงมอนสเตอร์เลยนะครับเราก็เห็นว่าก๊อตร่างปกติเนี่ยมันสู้คิงกิลล่าไม่ได้นะครับคือตอนแรกมันก็สู้ได้แหละแต่พอกิลล่าไม่อัพพลังสายฟ้าปุ๊บเนี่ยโอ้โหก๊อตซิลล่านั้นแพ้ราบคาบนะครับจนต้นนองมาทราเนี่ยต้องไปช่วยกระตุ้นพลังคือตอนก็อดซิลล่ามันได้พลังจากนิวเคลียร์มาแล้วแต่มันยังไม่ตื่นไงมันยังไม่ได้แปลงร่างนะครับมาทราจะไปช่วยกระตุ้นพลังให้แล้วก็ได้ตัวคอยเมล่าฟามิก้ามาเหยื่อโลกเราก็เห็นว่าพอก๊อตจะเป็นร่างไฟเออร์ก็อดซิลล่าเนี่ยโอ้โหกิลล่าที่ถึงหมดเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับไอ้กราวิตี้บีมที่ตอนแรกอ่ะสามารถสร้างความแสบก็อดซิลล่าได้พอก็อดซิลล่ากลับเป็นร่างเบิร์นนิ่งเนี่ยไม่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเนี่ยคือหนังเรื่องเดียวกันไงเราเห็นว่าร่างเก่ามันสู้กิโดร่าไม่ได้ร่างเก่ามันกากง่ายๆเลยแล้วพอแปลงร่างเนี่ยเราเห็นความแตกต่างของพลังชัดเจนมากแต่เราไม่เห็นในก็อดซิลล่า X คองนะครับคือเรารู้แค่ว่าอ่ะก็อดชมพูไม่เก่งแต่เก่งแค่ไหนล่ะเมื่อเทียบกับร่างเดิมนะครับอีกอย่างนึงก็ต้องมาจากเพราะตัวร้ายมันกากด้วยตัวร้ายมันไม่น่าสนใจพอสกาคิงที่ตอนแรกโมว่าเก่งมันก็ไม่ได้เก่งอยู่กับคองเลยนะครับถ้ามันสู้กันตัวต่อตัวนะชิโมเองก็เป็นไคจูที่โดนบังคับอะคือมันไม่ใช่สัตว์ประหลาดชั่วร้ายอะไรเนาะที่แบบเราต้องสู้สุดชีวิตอะมาเป็นสัตว์ประหลาดโดยควบคุมไงไอ้เราก็เห็นว่าก็อดซิลล่ามันก็ดูไม่ได้เอาจริงด้วยคือมันก็รู้เลยว่าตัวชิโมมันโดนควบคุมมันก็ไม่ได้กะสู้เอาตายเนาะทุกอย่างมันเลยดูแบบไม่เอาจริงเอาจังไงสกาคิงก็อ่อนไปชิโมเองก็โดนควบคุมคือถ้าเกิดอยากให้ก็อดอีวอลใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดเนี่ยหนึ่งคู่ปรับมันก็ต้องเก่งตามแล้วก็ต้องเป็นสัตว์ประหลาดชั่วร้ายที่ก็อดซิลล่ามันต้องสู้เอาตายอะนี่แหละก็จะผมเนี่ยค่อนข้างจะผิดหวังที่สุดในการแบบแปลงก็อดซิลล่าอีวอลนะครับไม่ใช่ดีไซน์แต่เป็นการเล่าเรื่องการนำเสนอก็ว่าในภาคต่อไปเนี่ยเขามีการบอกใช่ไหมว่าไอ้ร่างอีวอลชมพูเนี่ยมันก็เป็นร่างชั่วคราวเหมือนกับร่างเบอร์นิงก็อดซิลล่าแหละมันแพ้มันแพ้การซึมพลังของตัวเทียมแมทไงแล้วก็ใช้พลังแบบนี้ชั่วคราวนั่นหมายความว่าในอนาคตเนี่ยเราก็เห็นก็อดซิลล่าของเล่นใหม่ครั้งนะครับผมก็คิดว่าก็เป็นดีไซน์นี่แหละดีไซน์ใหม่นี่แหละแต่คีบหลังอาจจะไม่ใช่สีชมพูอีกแล้วมันอาจจะกลับไปสู่สีฟ้าเหมือนเดิมก็ได้นะครับก็เนาะเปลี่ยนสกินใหม่นะครับก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยการต่อสู้ของสัตว์ประหลาดถ้ามอนสเตอร์เวิร์สมันจะไปเป็นเวแบบหนังมวยปล้ำสัตว์ประหลาดเต็มที่เนี่ยก็ว่าฉากต่อสู้เนี่ยมันจะสร้างอิมแพคมากกว่านี้ในแง่ฉากต่อสู้มวยปล้ำของมันฉากการทำลายล้างเนี่ยก็อยากให้มันเนี่ยถ้าเอามาเวิร์กกว่าฉากคลาแม็กของภาคนี้นะครับก็ต้องบอกตรงว่าภาคที่แล้วอย่างก็อดซิลล่าพัทคองอ่ะมันดูอิมแพคมากกว่าเนาะแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นไงกับอีวอลของก็อดซิลล่าสีชมพูเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับยังไงนี่ก็เป็นข้อเสนอของตัวผมเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ